สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้เราจะมาทดสอบลงม็อดสนามบินการลงม็อดสนามบินเนี่ยมันจะทำให้ความสวยงามหรือว่าความสมจริงเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสนามบินเชียงใหม่ตรงนี้แล้วกันก็เป็นสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณโดยรอบผมจะปรับกราฟิกเดิมนะผมปรับประมาณนี้มีเดียมเพราะว่าผมใช้การ์ดจอ1060ผมปรับเยอะไม่ได้ปรับต่ำกว่านี้ภาพก็ไม่สวยปรับสูงกว่านี้ก็กระตุกเฟรมเรทตกจะประมาณนี้ให้ดูบริเวณโดยรอบตั้งแต่ฝั่งซ้ายของเครื่องบินตัวอาคารก่อนลงจะเป็นประมาณนี้มีรถอะไรวิ่งอะรถดับเพลิงวะน่ะไม่รู้ว่ามันจะปรับพื้นผิวให้ด้วยไหมถ้าลงม็อดเพิ่มเติมตรงรันเวย์แท็กซี่เวย์ก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนเห็นได้ชัดคือน่าจะเป็นอาคารผู้โดยสารนะเว็บเดิมก็คือ flightsim.to แล้วไปที่หัวข้อ scenery แล้วมันจะมี airport ตรงนี้ INTL นี่น่าจะเป็น international airport ป่ะคือสนามบินนานาชาติอะที่มันเป็นสนามบินใหญ่ๆสนามบินหลักๆ regional นี่น่าจะเป็นสนามบินย่อยในประเทศนั้นๆเนี่ยเดานะเซิร์ชเอาก็ได้อะเดี๋ยวผมจะเซิร์ช THAI มันจะขึ้นมามีสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะลงมาจะเป็นลายเครื่องบินวะน่าจะเป็นลายเครื่องบินไทยแอร์เวย์เชียงใหม่ VTCC อันนี้เป็นสนามบิน Enhancement ก็คือการยกระดับเหมือนตีบวกให้มันดีขึ้นอ่ะจะลองดูเชียงใหม่ประเทศไทยมันก็จะมีไม่เยอะที่ในเว็บนี้อ่ะนะภาพคร่าวๆมันบอกว่ามันจะเป็นประมาณนี้มันจะมีหลังคาโดมยอดแหลมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอเว็บเนี้ย flightsim.to อ่ะถ้าไฟล์ไหนที่มันมีขนาดใหญ่มันจะต้องสมัครแต่นี่ไฟล์ไซส์แค่8เมกลองกดดาวน์โหลดสิมันให้รอประมาณ15วิพอนับถอยหลังเสร็จก็กดสตาร์ทดาวน์โหลดได้ไอหน้าตรงเนี้ย thank for download ก็ปิดไปได้เลยดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ zip แบบนี้มาให้แตกไฟล์ zip ก็คือคลิกขวา extract all แตกไฟล์มาเสร็จมันจะได้ไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ธรรมดาที่ชื่อมันเหมือนกันให้ดับเบิลคลิกเข้าไป1ครั้งจะเจอกับ VTCC ให้ก๊อปโฟลเดอร์นี้ไปที่ drive c folder user ไปโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อตอนที่เราตั้งตอนลง Windows ถ้าจำไม่ผิดของผมตั้งเป็น note ไปที่ app data ไปที่ roamingแล้วไปที่โฟลเดอร์ชื่อเกม Microsoft Flight Simulator โฟลเดอร์แพ็กเกจแล้วโฟลเดอร์คอมมูนิตี้แล้วก็วางตรงนี้เลยจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูตอนก๊อปวางโฟลเดอร์เนี่ยให้ออกเกมทุกครั้งนะไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงต้องออกเกมมาก่อนแล้วก็ก๊อปโฟลเดอร์นี้มาวางแล้วก็เข้าเกมการลงลายเครื่องบินหรือว่าลงตัวเครื่องบินวิธีลงเหมือนกันหมดก็คือเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์คอมมูนิตี้aircraft จะอยู่ที่หัวข้อ Arthur จะเลือกได้ว่าจะลงเครื่องบินแบบไหนเป็นเครื่องบินทางทหารเครื่องบินปกติสายการบินเป็นไกลเดอร์เฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างให้เลือกตัวเครื่องบินผมขอไม่ลงแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นลงไปมันจะหนักเครื่องอย่างเฮลิคอปเตอร์ตัวเนี้ยไฟล์มันเท่าไหร่600กว่าเมกถ้ากดดาวน์โหลดปุ๊บมันบอกว่าถ้าไฟล์ไหนที่มากกว่า250เมกต้องสมัครก็สมัครไปตามนั้นมาถึงก็มีรถวิ่งผ่านตัดหน้าเลยอันนี้มุมมองจากในคอกพิทโอ้ดูมีชีวิตชีวามีรถบัสสีเหลืองด้วยเหรอโอ้มีรถมันไอ้บรรทุกอะไรวะมีรถลานจอดรถฝั่งซ้ายมีหอบังคับการพื้นตรงนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมีเสาไฟสปอตไลท์มีหลังคาแล้วตรงนี้มีชื่ออะไรชื่อป้ายแดงๆท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสปอตไลท์เยอะๆๆๆเรียงรายแต่ไอ้เท็กเจอร์ตรงหลังคาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันน่าจะเป็นของตัวเกมมันน่าจะปรับไม่ได้แท็กซี่เวย์เหมือนเดิมพื้นเป็นลายเหมือนเดิมหน้ากราฟิกเท่านี้นะไฟล์8เมกใช่ไหมมันน่าจะเพิ่มแค่เสาแล้วก็รถแล้วก็หลังคาแล้วก็โมเดลรถอีกนิดหน่อยมาดูข้างหน้ากันมีลานจอดรถถามว่าเหมือนไหมก็นิดนึงตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าผู้โดยสารใช่ไหมข้างหน้ามีป้ายไหมมีฮะตรงนี้จะเป็นทางเท้าตรงนี้มันจะมีทางข้ามน่าจะเป็นร้านกาแฟอะไรสักร้านหนึ่งมะโอ้ตรงนี้มีรถบัสเยอะเลยเฮ้ยนี่ไงมีรถบัสวิ่งด้วยรถบัสของตัวเกมหรือว่ามอดโดนชนกันด้วยอ่ะแล้วนั่นทำไมเป็นเครื่องบินสีม่วงอ่ะตรงนี้เป็นคลังสินค้าเป็นคาร์โก้จากตำแหน่งอ่ะก็เหมือนอยู่นะคลังสินค้าจะอยู่ฝั่งนี้ข้างหน้าเป็นลานจอดรถถนนเส้นเนี้ยมันจะไปโผล่ตรงหน้าโลตัสหางดง
ถ้าใครอยู่เชียงใหม่จะรู้มันก็จะประมาณนี้แหละมีชีวิตชีวาขึ้นหน่อยแต่ถ้าที่อื่นที่เขาทำดีๆก็อาจจะมีเหมือนกันมั้งจากเว็บอื่นอะไรอย่างเงี้ยสนามบินอื่นก็ไปลองโหลดมาลงดูแล้วกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับคนชอบเกมนี้จริงๆอะนะส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่นก็เอาแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ